นาวินต้าประกาศกล้าวหนวดปืนต้องมาลูกสาวน่ารักขนาดนี้นาวินต้าประกาศกล้าวหนวดปืนต้องมาลูกสาวน่ารักขนาดนี้นาวินต้าประกาศกล้าวยิ่งนับวันยิ่งโตขึ้นความน่ารักยิ่งทวีคูณสำหรับน้องลูก้าลูกสาวคนโตของอดีตนักร้องดังต้านาวินกับนักธุรกิจสาวน้ำหวานพัศวีที่เรียกว่าฉายแววน่ารักมาตั้งแต่เด็กและมีออร่าความสวยมากออกมาอย่างเด่นชัดล่าสุดไฮโซน้ำหวานยกครัวพากันไปเที่ยวสูดอากาศสดชื่นที่เชียงใหม่ก็อดไม่ไหวกับความน่ารักของลูกสาวตนเองถึงกับต้องถ่ายคลิปวิดีโอนำมาให้แฟนได้ชื่นชมกับความน่ารักของลูกสาวตนเองผ่านไอจีนุ่มวันพร้อมกับมีข้อความว่าทนความน่ารักของลูก้าไม่ไหวต้องถ่ายนิดนึงนาวินต้าประกาศกล้าวด้านพ่อตานาวินเมื่อเห็นความน่ารักบวกกับความทะเลนของน้องลูก้าถึงกับทนไม่ไหวประกาศผ่านไอจีส่วนตัวนาวินต้าข้อความว่าหนวดกับปืนต้องมาแล้วนาวินต้าประกาศกล้าวมีชาวเน็ตส่งข้อความเข้ามาแซวเป็นจำนวนมากอาทิตอนแรกไม่เปิดเสียงนึกว่าเพลงรำระบำชาวเกาะน่ารักกบกอคูมพ่อเกียมปืนล้าแววน้องสวยมากบคุณพ่อคงต้องไว้หนวดอย่างเข้มเลยค่ะเป็นสาวแล้วแววเป็นต้นนาวินต้าประกาศกล้าวขอบคุณไอจีนุ่มวันนาวินต้าทัพขนไก่ดาวรุ่งกลับไทยหลังผลงานคว้า2เหรียญทองแดงเยาวชนชิงแชมป์โลกนักแบดมินตันดาวรุ่งไทยหลังทำผลงานคว้า2เหรียญทองแดงจากศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยทัพนักแบดมินตันดาวรุ่งไทยที่เดินทางไปแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ BWUF World Junior Championship 2022ที่ซันตันเดย์ประเทศสเปนระหว่างวันที่ 17-30 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนักแบดมินตันไทยคว้ามาได้2เหรียญทองแดงในประเภทชายเดี่ยวและชายคู่โดยล่าสุดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2565ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอกาสนี้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบให้พลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรอุปนายกสมาคมเดินทางไปต้อนรับนักกีฬาแบดมินตันพร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักกีฬาณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับผลงานการแข่งขันในศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกมีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้ทั้งหมด2เหรียญทองแดงจากประเภทชายเดี่ยวปิคิวพนิชพลธีรรัตกุลและประเภทชายคู่วินวิชยะจินตมุทธากับโฟกัสอภิรักษ์เกตระหงนอกจากนี้นักกีฬาคนอื่นๆก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้จะพลาดเหรียญรางวัลแต่คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมเชื่อมั่นว่านักกีฬาชุดนี้จะพัฒนาตนเองจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตอย่างแน่นอนด้านปิดคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลเผยว่าพอใจกับผลงานในครั้งนี้ที่ทำได้ตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญในศึกเยาวชนโลกมาให้ได้ส่วนตัวยอมรับว่าสายการแข่งขันที่ออกมาในรายการนี้ค่อนข้างหนักพอสมควรตั้งแต่รอบแรกเจ้าตัวพร้อมตั้งเป้าหมายในปีหน้าไว้ว่าขึ้นในระดับ World Tour 100กับ300ในปีหน้าและต้องทำผลงานให้ดีที่สุดขณะที่ทิ้งพิชามนโอภาสนิพัฒน์เปิดใจว่าพอใจในระดับหนึ่งที่สามารถเข้าถึงรอบ8คน
ในผลงานรายการเยาวชนโลก2022แม้จะลงแข่งขันเป็นครั้งแรกแต่ก็แอบเสียดายที่ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ส่วนเรื่องของอาการบาดเจ็บหลังจากที่ตกรอบ8คนสุดท้ายนั้นอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายและจิตใจไม่ค่อยพร้อมจากการสูญเสียคุณปู่ก่อนไปแข่งขันรายการนี้หนึ่งสัปดาห์หลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้พิงค์ยังบอกอีกว่ายังต้องปรับสไตล์การเล่นและเพิ่มร่างกายมากกว่าเดิมในรอบต้นคู่แข่งแต่ละคนที่เล่นเน้นเกมบุกจัดจ้านแต่พอรอบ4จนถึงรอบ8คนสุดท้ายสไตล์การเล่นจะเปลี่ยนไปเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นมากขึ้นและเล่นได้นานขึ้นเป็นสิ่งที่เราต้องไปปรับให้ได้ในรายการต่อๆไปเป้าหมายต่อไปของเธอก็คือจากการเข้าไปเล่นในศึกเวิลด์ทัวร์ให้ได้และต้องเข้ารอบลึกให้ได้ในทุกรายการที่ลงแข่งขันส้มสรันรักวิทิศสารดาวรุ่งหญิงเดี่ยวเปิดใจว่าภาพรวมในเยาวชนโลก2022ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเธอรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ลงเล่นในรายการนี้แต่พอลงไปเล่นแล้วก็พยายามทำผลงานให้ดีที่สุดแต่ผลงานโดยรวมๆยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่มากส่วนทัวร์นาเมนต์ต่อไปจะเป็นการแข่งขันในรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน17ปีและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีแบดมินตันเอเชีย U17 and U15 จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2022ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคม2565นี้โดยในขณะนี้ทัพนักกีฬากำลังทำการแข่งขันไฮโลโอเพ่น2022ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐ 1-6 พฤศจิกายนต่อด้วยรายการออสเตรเลียนโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour 300ทั้ง2รายการซึ่งเป็นการเก็บคะแนนรายการสุดท้ายก่อนที่จะตัดอันดับเหลือ8คนที่ดีที่สุดในการไปเล่นรายการสุดท้ายของปีในศึก World Tour ไฟนอลที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่14-18ธันวาคม65ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FacebookBadminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยโปรจีนก้าวประวัติศาสตร์จากรุกเกี้ยว PGA สู่มือหนึ่งของโลกแม้จะใช้เวลานานกว่าที่สื่อคาดการไว้สักหน่อยที่สุดแล้วโปรจีนปัทยาทิติกุลก็ผงาดครองบัลลังก์มือหนึ่งของโลกได้สำเร็จหลังจากการจัดอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงล่าสุดของ Rolex Women's World Golf Ranking เมื่อวันที่31ตุลาคมโปรสาวไทยวัย19ปีมีคะแนนเฉลี่ยรวม 7.1253 คะแนนแซงโคจินยองโปรสาวชาวเกาหลีใต้ขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกโดยมีคะแนนสะสมเหนือกว่าโคซึ่งอยู่อันดับ2ที่ 0.0325 คะแนนก่อนหน้านี้ในการแข่งขันแนว PGA ทัวร์รายการ BMW Lady Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปลายเดือนตุลาคมโปรจีนได้รับการจับตามองอย่างมากกว่าจะทำแต้มแซงโคจินยองได้สำเร็จหลังจบรอบ3มีสกอร์นำเดี่ยวพร้อมเงื่อนไขว่าถ้าสามารถจบอันดับ4เดี่ยวเป็นอย่างต่ำก็จะกลายเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่ทันทีสุดท้ายแล้วโปรสาวจากจังหวัดราชบุรีคว้าอันดับ6รายการนั้นทำให้การรอคอยต้องยืดออกไปกระนั้นกอล์ฟดิเจนส์นิตยสารกอล์ฟชื่อดังระดับโลกก็รายงานข่าวเรื่องนี้พร้อมข้อความเกริ่นนำที่น่าสนใจว่าสิ่งหนึ่งที่แฟนแนว PGA ทัวร์พิษเหมือนกันเวลานี้คือคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าโปรจีนจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกได้หรือไม่แต่เป็นโปรจีนจะขึ้นได้เมื่อไรต่างหากเพราะตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเว็บข่าวกอล์ฟอย่าง golf.com ก็เคยยกให้โปรสาวไทยเป็นนักกอล์ฟที่ไต่อันดับโลกได้เร็วที่สุด
พราะในช่วงวงรอบ1ปีระหว่างต้นเดือนเมษายน2021ถึงต้นเดือนเมษายน2022โปรจีนไต่อันดับจากมือ308ของโลกขึ้นไปเป็นมือ5ของโลกชนิด9กระโดดยิ่งปีนี้ตอกย้ำด้วยผลงานการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์2รายการและติดท็อป10อีก12รายการยิ่งทำให้อันดับโลกพุ่งพรวดจนมาเป็นมือหนึ่งของโลกตั้งแต่ปีแรกที่ได้เป็นสมาชิกทัวร์เต็มตัวความสำเร็จของโปรจีนในครั้งนี้มีสถิติหลายอย่างเกิดขึ้นนั่นคือการเป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่16ที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกตั้งแต่ทำการจัดอันดับมาเมื่อปี2006สาวน้อยมหัศจรรย์จากประเทศไทยยังเป็นนักกอล์ฟที่เข้าร่วมปีแรกหรือที่เรียกว่ารุกกี้ของแนว PGA ทัวร์คนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกได้สำเร็จต่อจากปาร์คซองยุนโปรชาวเกาหลีใต้ซึ่งทำได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2017แต่ครั้งนั้นปาร์คไม่สามารถรักษาอันดับโลกแบบข้ามปีได้ก่อนจะมาขึ้นเป็นมือหนึ่งอีกครั้งในปีถัดมาซึ่งต้องจับตามองต่อไปว่าโปรจีนจะทำได้สำเร็จหรือไม่ด้วยวัย19ปี8เดือนเศษโปรจีนถือเป็นนักกอล์ฟวัยทีนคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกได้ต่อจากลิเดียโคยอดโปรชาวนิวซีแลนด์ที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งครั้งแรกด้วยวัย17ปี9เดือน9วันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2015และที่ขาดไม่ได้คือข้อเท็จจริงที่ว่าโปรจีนเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าชายหรือหญิงที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จต่อจากโปรเมเอรียาจุธานุการซึ่งขึ้นเป็นมือหนึ่งครั้งแรกเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2017ความสำเร็จที่น่าชื่นใจนี้นอกจากความทุ่มเทพยายามของตัวนักกอล์ฟเองและครอบครัวแล้วการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันวีนัสอัศวสิทธิ์ถาวรผู้อำนวยการ Enterprise Brand Management Office ของ SCG ในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทั้งโปรจีนและโปรเมกล่าวว่านักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกทั้งโปรเมและโปรจีนนอกจากแพชชั่นที่มีให้กับกีฬากอล์ฟแล้วสิ่งสำคัญคือความมุ่งมั่นและวินัยรวมถึงการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองให้ขึ้นสู่ระดับสูงสุดได้ผู้ปกครองที่ดูแลน้องตั้งแต่เล็กๆก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันและการได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องเหมาะสมทุกอย่างเป็นองค์ประกอบความสำเร็จมีส่วนของความสำเร็จล่าสุดของโปรจีนนั้นวีนัสกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทุกคนที่โปรจีนประสบความสำเร็จในระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ SCG เชื่อมั่นมาตลอดว่าจีนจะทำได้เพราะทุ่มเทให้กับกอล์ฟทั้งชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยแพชชั่นไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคมีแต่ความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองตลอดมาวันนี้เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ให้ทุกคนร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันและเชื่อว่าโปรจีนจะส่งต่อแรงบันดาลใจได้อีกมากมายเนื่องจากนี่เพิ่งเป็นปีแรกในทัวร์ประกอบกับอายุยังน้อยก้าวย่างความสำเร็จของโปรจีนจึงถือว่าเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นสำหรับอาชีพนักกอล์ฟที่ยังอีกยาวไกลและน่าจับตามองอย่างยิ่งนอกจากนี้การนับ2ในฐานะนักกอล์ฟไทยอีกคนที่ขึ้นไปยืนบนบัลลังก์มือหนึ่งของโลกได้สำเร็จย่อมเป็นแรงบันดาลใจชั้นเลิศให้กับเยาวชนไทยรุ่นต่อมาได้สานต่อความสำเร็จและปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่วงการกอล์ฟโลกอย่างเต็มภาคภูมิ